ากคุ้มมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องสีนุ่น Channel นะคะวันนี้นะคะสีนุ่นนะคะจะมาพาทุกคนทำขนมเค้กค่ะทำง่ายมากๆบายขนมฟันโอนี่เลยค่ะเราจะทำเค้กจากขนมฟันโอนะคะแล้วก็ทำแบบวัตถุดิบง่ายๆที่หาได้อยู่ที่บ้านนะคะวิธีการจะทำยังไงนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะทำยากง่ายขนาดไหนนะคะตามไปดูกันเลยของเรานะคะก็จะมีนี่เลยที่เด็ดเลยก็คือฟันโอเลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปค่ะ2-5 บาทนะคะต่อมาค่ะจะเป็นนมโรงเรียนนะคะนมโรงเรียนนะคะก็คือยังเป็นของร้านอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะนี่เอาจะเอาไว้ทำหน้าของเค้กนะคะอันนี้2-10 บาทค่ะหาซื้อได้เซเว่นเหมือนกันส่วนนี้ก็จะเป็นเนยนะคะเนยรสหวานที่บ้านมีแค่รสหวานนะคะเราก็จะใช้รสหวานนี่แหละค่ะต่อมาก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะอันนี้ไว้ทำให้ช่วยให้แบบเหมือนให้มันนุ่มฟูแล้วก็เป็นเสียงงงมากนะคะตอนนี้ได้แบบความข้นความหนืดประมาณนั้นนะคะแล้วแต่เราค่ะมาเติมอีกค่ะที่ก็เติมอีก2 ช้อนนะคะเราควรจะเรื่อยๆนะคะเข้าขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราก็จะแกะฟันโอนะคะลงเครื่องปั่นเลยนะคะถ้าเขาไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถทุบเอาได้แต่ว่าต้องแยกไส้ครีมมันออกก่อนนะคะนี่นะคะต้องแยกไส้อันนี้ออกก่อนนะคะถ้าเกิดบ้านที่ไหนแบบถ้าเกิดที่บ้านไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถทุบได้นะคะแต่ว่าต้องแยกนี่เราก็ถ้ามีเครื่องปั่นก็สามารถใส่ได้เลยนะคะทั้งหมดจะทำทั้งหมด36 ชิ้นนะคะก็คือ6 ซองค่ะเพราะว่า1 ซองนะคะจะมี6 ชิ้นค่ะฟันโอนะคะวันนี้สีนุ่นทำก็คือเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมนะคะนี่คุกกี้กีกรูดค่ะอันนี้ขยะต่อไปนะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดานะคะ1 ช้อนนะคะเพื่อให้ฟูถ้าใครไม่มีนะคะแทนก็เอาผงฟูได้นะคะโอเคค่ะนี่เลยค่ะปั่นพร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะต่อมานะคะเราจะเทจากที่เราปั่นเมื่อกี้นะมีกระดาษไข่สามารถเอามาลองได้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ทาเนยหรือว่าทาน้ำมันเหมือนสีนุ่นนะคะเทลงไปเลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปนึ่งเลยค่ะปิดฝาหม้อได้เลยค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราก็ทำการลองขนมเค้กนะคะเราก็จะนึ่งประมาณ30 นาทีแต่ว่าไม่เกินแบบ40-50 นาทีนะคะเราก็จะรอแล้วก็รอค่ะเราก็รู้เหมือนกันนะคะว่าจะทำออกมาเป็นยังไงเพราะเป็นการทำครั้งแรกของซินนุ่นเหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือพี่สาวแนะนำมานะคะว่าอยากให้ทำขนมเค้กให้กินหน่อยทำแบบนี้ง่ายๆอีกเราก็ฟังมาแล้วก็โอเคเราก็พอจำสูตรได้ปุ๊บเราก็มาทำเลยนะคะนี่ให้เครดิตพี่สาวเราเลยค่ะแล้วนะคะเราก็มารอดูกันนะคะว่าขนมเค้กเราจะร้อนหรือเปล่านะคะที่ตอนแรกใช่ไหมเราอ่ะเทใส่ตัวนี้เท
ทีนี้พอใส่ไปปุ๊บนะพอจะนึ่งติดหูตรงนี้นะคะอันนี้คือแบบเราก็เซ็งแล้วก็แบบทำไงดีเราก็ตัดแล้วนะคะแบบพยายามตัดแล้วแบบดัดงอแล้วก็มันก็ปิดฝาไม่ได้อ่ะทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนที่ใส่ใหม่แล้วกันทาเนยใหม่อะไรใหม่ก็เทจากตรงนี้ใส่เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนก็เป็นความผิดพลาดนะคะการทำขนมการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็สามารถผิดพลาดได้ตลอดเวลาจะต้องมีสติค่ะทำอะไรแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขนะคะถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็หยุดคิดเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเปลี่ยนไหมทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าเวลาเกิดความผิดพลาดนะคะเราก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะให้ทุกคนนะคะมีสติแล้วก็คิดดูว่าจะหาทางแก้ไขยังไงดีนะคะเหมือนเช่นวันนี้นะคะก็เปลี่ยนหม้อไปเลยค่ะเพราะว่าเราแบบทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้วนะคะก็เหลือแค่นึ่งเฉยๆนะคะก็รออีกนานไหมเราก็จับเวลาไว้อยู่นะคะทุกคนตอนเนี้ยถ้าเกิดทุกคนนะคะอยากให้สินุ่นทำอะไรให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบเราก็ว่างๆนะคะก็อยากทำนั่นทำนี่นะคะซึ่งก็ว่างเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามก็ขอบคุณมากๆค่ะถ้าเกิดใครเข้านะคะแบบกด Subscribe สีนุ่นด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยซึ่งจะเลิฟมากนะคะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้สีนุ่นด้วยนะคะก็เพิ่งทำช่องใหม่นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าเข้ามาดูสีนุ่นด้วยแล้วเล่นค่ะก็เพิ่งทำช่องใหม่นะคะอยากให้ทุกคนติดตามรอดูว่าต่อไปนะคะสีนุ่นจะมีคลิปอะไรมาฝากท่านผู้ชมทุกคนบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่วันนี้ที่คิดพี่อ่ะก็คือให้สูตรแค่ทำขนมมาแบบง่ายๆอะไรอย่างงี้ทำขนมเค้กมาแต่หน้ามันนะคะแบบแต่หน้าเค้กไม่ใช่หน้ามันสิหน้ามันนี่หน้าเราอ้าวไม่ใช่นะคะส่วนที่ทำหน้าเค้กก็คือเรานะคะเป็นตัวเราคิดเองเพราะว่าที่บ้านไม่มีผงโกโก้นะคะแบบพี่ทำส่วนมากจะใช้ผงโกโก้ทำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่บ้านเราไม่มีนะคะแบบไม่ค่อยได้กินโอโตมาติเลยก็ไม่มีมีแต่กาแฟส่วนตัวก็ไม่ค่อยกินกาแฟก็เลยพอดีมีนะคะมีช็อกโกแลตติดอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอาลองมาแบบละลายดูดีกว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนสักที่นะคะก็มาละลายดูก็เลยใส่เนยหน่อยละกันเพราะแม่ชอบกินหวานแต่เราก็พยายามห้ามแม่แล้วนะคะให้แม่กินแต่แม่ชอบเพราะแม่ไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตเพราะว่ามันขมแต่ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบช็อกโกแลตมากๆโอริโออะไรอย่างเงี้ยคือชอบกินมากนะคะเราก็เลยใส่เนยให้แม่หน่อยละกันนะคะแบบเอาใจแม่นิดนึงเค้กเราจะเป็นยังไงนะคะเป็นแบบสูตรฉบับประยุกต์มากนะคะประยุกต์มาจากพี่อีกทีแต่หน้ามันก็คิดเองเองนะคะว่ามันน่าจะอร่อยไม่ขมเกินไปน่าจะแบบมีแบบออกหวานๆมีหอมๆเนยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะโหขึ้นฟูมากค่ะตอนนี้นะคะก็ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเราจะมาทำการเปิดดูแล้วก็ทดสอบดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าได้หรือยังในการทดสอบก็คือเราจะต้องชี้ลงไปดูนะคะถ้าเกิดมีเมียนถ้าไม่มีของเหลวติดขึ้นมาก็แสดงว่าได้นะคะแต่ว่าอันนี้ยังมีติดมาอยู่เราก็จะอีกนิดนึงนะคะก็อีกสักประมาณ10นาทีค่ะโอเคค่ะเราเช็คดูแล้วนะคะก็ได้แล้วนะคะปิดกัดเลยค่ะนะคะเราก็นึ่งเสร็จแล้วเย้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเค้กเราจะเป็นยังไงนะคะจะรอดไหมจะกินได้หรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะเราจะลองคว่ำดูนะคะว่าจะได้หรือยังก็จะนำอันนี้ที่เราทำไว้ตอนแรกนะคะมาราดซอสอาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะนี่คือการทำครั้งแรกของคุณเนาะนี่เราก็จะทำการตกแต่งด้วยนี่ค่ะ
อันนี้ที่ใส่เพิ่มส่วนตัวก็คือชอบนะคะไม่มีอะไรแค่ไปส่วนตัวคือชอบกินนี่ค่ะเย้เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนเนื้อแบบนุ่มมากนุ่มมากค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเย้โอเคของพี่นุ่นนะคะนี่เลยกิ๊กนี่เลยนะคะก็ทำได้แบบหาดใหญ่นะคะก็แบบทำน่ารักน่ารักนะคะก็คือเราจะถึงเวลาที่สีนุ่นชอบนะคะก็คือถึงเวลาชิมนั่นเองค่ะเราจะมาชิมดูนะคะว่าเค้กที่เราทำไปอร่อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรยังไงนะคะแต่สำหรับสีนุ่นนะคะก็คือก็ซอสน้อยไปค่ะคราวหน้าก็อาจจะต้องเพิ่มแบบว่าสัก3ซองอะไรอย่างนี้นะคะความผิดพลาดของวันนี้ของนุ่นก็คือภาชนะที่ใส่จะนึ่งนะคะก็ผิดพลาดไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนภาชนะใส่นะคะต่อมานะคะเราก็จะทำการชิมกันเลยค่ะเพราะส่วนตัวนะคะลุงซีนุ่นก็ชอบกินแบบช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะนี่นะคะแบบเหมือนแบบเบาวนี่เลยอ่ะแต่แบบเป็นนุ่มๆนะคะอร่อยย่อแบบฉ่ำมากนะคะอย่างทุกคนเห็นดูแบบจิ้มลงไปแบบเนื้อฉ่ำมากนุ่มมากนะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนอร่อยอ่ะสุดก็คือซีนุ่นทำเยอะอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาจะไปให้เด็กน้อยกินหรือว่ากินคนเดียวหรอเล่นนะคะไม่กินคนเดียวค่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะดูนะคะแบบเนื้อแบบจะนุ่มมากนางแบบจิ้มลงไปแบบดึงๆอ่ะมันนุ่มอ่ะมันนุ่มๆอ่ะแบบเหมือนเบาวนี่อ่ะแต่ว่ามันนุ่มอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนเค้กอยู่นะเอาจริงก็ทำขนมเค้กนี่หว่าชิมพร้อมกันกับสำหรับวันนี้นะคะซีนุ่นก็มีเรื่องมาแชร์กับเพื่อนๆเท่านี้นะคะก่อนจากกันนะคะซีนุ่นอยากให้ทุกคนนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ให้ซีนุ่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะซีนุ่นต้องขอตัวไปกินเค้กแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ